ชัดเจนแล้วกับตำแหน่งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลประยุทธ์2/2อาจไม่ถึงขั้นพลิกโผแต่ก็ออกอาการวืดกันเล็กๆเพราะตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคุมเศรษฐกิจนอกจากจะไม่ใช่ปรีดีดาวฉายที่ก่อนหน้านี้เชื่อว่าจะได้นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังควบรองนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนแต่เอาเข้าจริงกลับมาลงที่สุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาที่นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานควบรองนายกรัฐมนตรีแทนมีออกอาการเดาทางกันไม่ถูกว่านโยบายของรัฐบาลจากนี้จะเดินหน้าคุมเกมให้ความสำคัญกับเรื่องใดก่อนพลังงานหรือการคลังแต่ภาคเอกชนมองว่าจะเป็นใครนั่งคุมทีมเศรษฐกิจก็อุ่นใจได้เพราะทั้งปรีดีดาวฉายและสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับภาคเอกชนทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานเข้าใจปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขและก็เชื่อว่ามีทางออกที่ดีที่จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในเวลานี้ได้โดยนายกลินสรรสิมประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าทีมเศรษฐกิจคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ควบรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงนายดอนปรมัตถ์วินัยที่ได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งภาพรวมภาคเอกชนส่วนใหญ่พอใจแต่หลังจากนี้คงต้องดูต่อไปว่างานต่างๆที่ยังคงค้างๆจะเดินหน้ากันอย่างไรต่อไปปีนี้ยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยสุดแน่ๆที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ก็ประเมินว่าเศรษฐกิจจะติดลบที่7%ถึง9%แต่หากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่สามารถหามาตรการแก้ไขแบบด่วนๆในช่วงที่เหลือของปีได้ก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยกระเตื้องขึ้นในช่วงปลายปีช่วงเวลาหลังจากนี้คงต้องรอดูฝีมือของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ผลงานจะเป็นตัวตัดสินว่านายกรัฐมนตรีเปลี่ยนคนเพราะต้องการเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศหรือเดินเกมการเมืองโดยเห็นว่ายังไม่ทันทำงานก็มีโพจากหลายสำนักออกมาเขย่าความเชื่อมั่นโดยซูเปอร์โพบอกว่าคนส่วนใหญ่85.1%ไม่เชื่อมั่นต่อการปรับคณะรัฐมนตรีชุดเก่าออกเอาชุดใหม่แทนเพราะเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยเหตุผลทางการเมืองไม่ใช่ยึดเป้าหมายความต้องการในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนแต่ปรับเพราะมุ่งแก้ปัญหาการเมืองภายในพรรคปรับแล้วไม่เห็นว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะมีอะไรที่ดีกว่าชุดเดิมและมีเพียง14.9%ที่เชื่อมั่นในการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่คงใช้เวลาไม่นานหลังจากนี้ทุกคำถามจะมีคำตอบว่ารัฐบาลประยุทธ์2/2ปรับเพื่อตอบโจทย์การเมืองหรือไม่